มันมีเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี62ของกระทรวงกลาโหมซึ่งทำไมอันนี้มันกลับมาอยู่ในข่าวฮะเขาว่าเขาบอกกันว่าจะมีการถกกันแบบลับๆปิดห้องถกงบกลาโหมแบบลับๆอันนี้เป็นประเด็นที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันอีกเหรอฮะก็คือคุณอัธวิทย์อะไรหยิบเรื่องนี้มาว่ากระบวนการในการพิจารณางบกลาโหมเนี่ยซึ่งมันเคยมีปัญหาเรื่องงบลับงบของกระทรวงกลาโหมควรจะปิดลับไม่ปิดลับมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าแล้วมันก็มีกระบวนการพัฒนามาเป็นลำดับในชั้นในกระบวนการของสภานานแล้วแต่ปรากฏว่าอันนี้มันถอยหลังกลับไปเข้าคลองอีกก็คือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีเอกสารเลยเลยวิพิจารณากันอ๋อไม่แล้วไม่มีการถ่ายทอดสดให้สื่อมวลชนได้ทราบกันอันนี้ก็ผมก็ตอบกลับไปว่าทำไงได้ทำไงได้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้คือแต่เดิมเนี่ยมันประนีประนอมกันด้วยการที่กระบวนการของสภาซึ่งมาจากประชาชนเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีหนังสือเอกสารงบประมาณของกระทรวงกลาโหมแล้วฉบับเดียวแล้วเวียนกันอ่านในชั้นกรรมธิการโอ้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ไอ้หนังสือเวียนนี้ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับไอ้กระบวนการภาพรวมๆที่จะอภิปรายกันได้ครับทำในสภาถ่ายทอดสดตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าผมบอกอันนี้คือที่คุณอัธวิทย์อธิบายเข้าใจคือเขามีเหตุผลคุณอัธวิทย์พูดในเหตุผลหรอแต่ว่าคำตอบที่ผมกับมีกลับไปก็คือว่าก็สภานี้ทั้งสภาก็มาจากทหารตั้งไงคุณจะเอาอะไรแล้วก็มาจากเสียงปากนกหวีของท่านนั่นแหละก็ใช่ครับผมก็ไม่อยากจะไปมาถึงกันแต่ว่าคือเขามีเสียงวิจารณ์เขาวิจารณ์ถูกเหตุผลเขาวิจารณ์ถูกแต่เขาไม่สามารถตัดตอนได้ว่ามันมีปัญหาเป็นเพราะว่าทหารชุดนี้มีปัญหาต้องมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคือถ้าเป็นสภามาจากการเลือกตั้งจะไปบอกว่าเขาไม่มีส่วนรับผิดชอบประชาปัตย์ไม่มีส่วนรับผิดชอบเลยไม่ได้ใช่ไหมใช่คือคุณรู้อยู่แล้วคนเขาเตือนกันอยู่แล้วว่าไม่ควรทำอย่างนี้คือเขาเตือนว่าพยึดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เอาอะไรใช่ไหมแล้วก็คือตอนเนี้ยผมอ่านข่าวเนี้ยผมก็เฉยคือผมก็มันก็ไม่รู้จะบ่นไปเพื่ออะไรแล้วผ่านอยู่แล้วอ่ะครับมันก็ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าไม่ซีเรียสอะไรแต่หมายถึงว่าอย่าให้มันเป็นประเพณีไปถึงยุคประชาธิปไตยใช่ไหมมันมีที่คุณต้องตรวจสอบได้ที่คุณธนาธรเขาเอางบบัตรทองไปเทียบกับงบกลาโหมเนี่ยนะผมก็ไปนั่งดูตัวเลขเนี่ยนะฮะงบบัตรทองต่อคนเนี่ยนะฮะต่อคนนะงบบัตรทองต่อคนเนี่ย6ปี2561นะฮะ 3,109 บาทต่อหัวต่อปีงบกลาโหมต่อทหาร1นายเนี่ยนะฮะปีเดียวกันนะฮะ 3,184 บาทต่อหัวต่อปีก็สมมุติว่าตัวเลขนี้จริงเนี่ยนะฮะของทีมงาน Graphic Voice นะฮะไม่อ้างอิงนะครับมันคืออันนี้ก็ประเด็นที่สังคมวิจารณ์กันอยู่ใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี57แล้วมั้งฮะที่งบเราแพ้จากงบรายหัวต่อคนของกระทรวงกลาโหมประมาณเฉลี่ยพอๆกันนะจริงงบบัตรทองฮะแต่ว่าอันนี้แฟร์ๆหน่อยคือเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะลดจำนวนกองทัพลงจริงเหรอค่าเฉลี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่ลดไงผมยังไม่เห็นใครลดตรงไหนเลยถ้าลดได้เนี่ยกระทรวงกลาโหมต้องประกาศแล้วผมไม่เห็นลดเลยถ้าลดนี่เขาต้องโฆษณาเป็นการใหญ่โตแล้วว่าโอ้เนี่ยเขาลดกำลังพลได้อะไรได้ครับคือจริงๆแล้วพวกเนี้ยเวลาเขียนนะผมเนี่ยไม่ติดใจอะไรหรอกเวลาที่มันผ่านผมเพียงแต่ขำเวลาที่มันผ่านงบเนี่ยงบปัจจุบันเคยอ่านใช่ไหมฮะเขาใช้คำว่าแผนงานนู่นแผนงานนี่อะไรต่างแผนงานนั้นแผนงานนี่เสร็จแล้วเราไม่รู้เราไม่เคยรู้เลยว่าสรุปแล้วความจริงมันควรจะเขียนสิว่างบกระทรวงกลาโหมเท่านี้นะ100,000ล้านสมมตินะครับเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ซื้ออาวุธเท่าไหร่มันมีพัฒนาอะไรเท่าไหร่มันมีในภาคของแผนอีกอันนึงที่มันแยกงบประเภทนี้อยู่ว่างบลงทุนเท่าไหร่งบประจำเท่าไหร่ไอ้ตัวนั้นต้องไปดูตรงนั้นแต่มันแทนที่มันจะเขียนกันให้ชัดๆครับคือไม่เขียนคุณก็เขียนมาให้ชัดๆสิว่า1ปีเราจ่ายเงินเดือนตั้งแต่นายพลไปถึงพลทหารเท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นงบซื้ออาวุธเท่าไหร่ที่เหลือเอาไปทำอย่างอื่นอะไรเท่าไหร่คือเขียนแค่นี้ทุกกระทรวงนะปัญหาคือทุกกระทรวงนะมหาไทยเนี่ยจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่กระทรวงศึกษาเนี่ยจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่มีอยู่นะมีอยู่แต่กระทรวงกลาโหมผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตัวเลขทุกกระทรวงจะไม่มีการแยกอย่างนี้ให้ชาวบ้านเห็นง่ายพี่ถึกเริ่มคือจริงๆคุณต้องแยกให้ชาวบ้านเห็นง่ายๆกระทรวงศึกษาบอกว่าสมมติว่า200,000ล้านอุ้ยมันใหญ่โตมากแต่เงินเดือนครูเท่าไหร่เงินเดือนบุคลากรเท่าไหร่ค่ากระดาษเท่าไหร่ค่าครูพันเท่าไหร่อะไรที่มันเป็นงบสร้างสรรค์เท่าไหร่ครับคือสรุปแล้วเราจะเห็นเลยว่างบประมาณประเทศเราเนี่ยงบสร้างสรรค์มันเหลือน้อยมากพี่ถึกเริ่มคิดเหมือนพวกที่เลือกทรัมป์เข้าไปนะเพราะว่าผู้ที่เลือกทรัมป์เข้าไปเนี่ย
ขาก็พยายามที่จะเสนอให้มีการไปตัดงบกระทรวงแต่ละกระทรวงบางกระทรวงถึงขั้นเสนอให้ยุบไม่ใช่ตัดไม่พอไปคือพอกลางออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีแต่อะไรที่แบบเฉือนได้ทั้งนั้นแหละแต่พอถึงเวลาเข้าไปแล้วมันไม่เฉือนนะมันเฉือนไม่ได้ก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะแต่มันน่าเฉือนต้องให้เห็นไงว่าตกลงเนี่ยไอ้นี่งบเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็งบไอ้เรื่องที่มันเป็นการลงทุนจริงๆมันเท่าไหร่นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าอย่างงบมหาภาคทั้งหมดงบประมาณทั้งหมดมันมีเรื่องวินัยการเงินการคลังมีพรบวินัยการเงินการคลังกำกับใช่ไหมงบกลาโหมเนี่ยผมก็สนใจอย่างที่ว่ามันก็ควรจะมีพรบบางอย่างที่กำกับงบกลาโหมเหมือนกันเช่นงบกลาโหมจะไม่มีวันมากกว่างบของกระทรวงพม.ใช่ป่ะความมั่นคงของมนุษย์มันควรจะต้องมาก่อนครับอย่างเงี้ยเป็นต้นควรจะต้องมีดัชนีกำกับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมห้ามมากกว่าพม.ฮะแต่พม.นั้นมัน1ใน10เลยนะแต่ว่าคุณชูวัฒน์เอาไม่ฮะไม่ที่งบน้อยกว่า1ใน10แต่พูดมามีเหตุผลแต่ว่าไอ้เรื่องนี้บางทีมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะเป็นปัญหาของมนุษย์อ่ะคือหมายความว่ายกตัวอย่างนิดเดียวแบบที่อเมริกาเขาบ่นกันเรื่องคุณภาพอาหารในโรงเรียนเนี่ยซึ่งโทษทีนะห่วยกับบ้านเราอีกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเครื่องบินลบอ่ะเพนตากอนเนี่ยมหาศาลลำเดียวเนี่ยเข้าใจป่ะแต่ว่ามันในที่สุดถึงเวลามันก็แก้ไม่ได้ซึ่งมันก็แปลว่าเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่สำคัญมากกว่าเรื่องอาหารมันเป็นปัญหาของมนุษย์ใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจริยธรรมของเราเองเนี่ยของตัวบุคคลเองเราไม่ควรจะให้ความสำคัญกับอาวุธคือคุณอยู่ในครอบครัวคุณเนี่ยคุณซื้อปืนหรือจะซื้ออาหารให้ลูกซื้ออาหารให้ลูกก่อนไงควรจะต้องซื้ออาหารให้ลูกก่อนเพราะนั้นจริยธรรมแบบนี้มันควรจะแต่ว่ามันเป็นปัญหาของตัวชี้วัดแต่มันลึกๆกว่านั้นมันเป็นปัญหาของผู้ชายไงของสัตว์ไงก็คือเข้าใจผมว่าคือในทุกๆสังคมอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปพ้นจากตรงนั้นไงครับเข้าใจแต่มันก็ไม่หลุดพ้นกันทั้งทีเป็นประเทศแรกในโลกที่จะกำหนดว่างบกลาโหมห้ามมากกว่ากระทรวงพม.ถูกงบกลาโหมทุกประเทศเนี่ยมันต้องเฉือนทั้งนั้นนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคือโอเคเดี๋ยวคือของเรามันไม่ใช่แค่ซื้ออาวุธมันเหมือนกับเป็นบริษัทที่มันใช้งบด้านการจ้างยามากเกินไปครับ